NASDAQ Core Value ค่านิยมหลักขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู้ภัยโควิด-19วัคซีนแบบฉีดพ่นจมูกเป็นคำตอบที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยตรงเนื่องจากว่าไวรัสโควิด-19 เข้าสู่ร่างกายทางเดินหายใจส่วนบนโดยเฉพาะในโพรงจมูกของเราการให้วัคซีนแบบฉีดพ่นจมูกเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่บริเวณตำแหน่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ไวรัสเข้าสู่ร่างกายซึ่งวัคซีนแบบเข้ากล้ามไม่สามารถสร้างขึ้นได้ผมดร.อนันต์จงแก้ววัฒนาเป็นนักวิจัยอยู่ที่ไบโอเทคสวทช.นะครับดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ NASDAQ เป็นงานวิจัยที่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยเลยนะครับเราคิดว่าเราจะทำวัคซีนตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์ประเทศได้เร็วที่สุดเราเชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาไวรัลเวกเตอร์ก็คือการใช้พันธุวิศวกรรมมาตัดต่อตัวไวรัสที่อ่อนเชื้อนะครับให้มีความสามารถในการที่จะเป็นวัคซีนได้เนื่องจากว่าไวรัสโควิด-19 เข้าสู่ร่างกายทางเดินหายใจส่วนบนโดยเฉพาะในโพรงจมูกของเราการให้วัคซีนแบบฉีดพ่นจมูกเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่บริเวณตำแหน่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ไวรัสเข้าสู่ร่างกายซึ่งวัคซีนแบบเข้ากล้ามไม่สามารถสร้างขึ้นได้การที่เรามีภูมิคุ้มกันในโพรงจมูกจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อได้อย่างยั่งยืนและคิดว่าน่าจะเป็นคำตอบสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาการป้องกันการติดเชื้อของวัคซีนโควิด-19 ได้ครับวัคซีนแบบพ่นจมูกปัจจุบันก็ผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลองนะครับพบว่าวัคซีน NASDAQ ที่ทดสอบในสัตว์ทดลองสามารถป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสทั้งสายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์อู่ฮั่นได้นะครับมีแผนที่จะทดสอบกับไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนนะครับปัจจุบันก็อยู่ในช่วงของการพิจารณาของอย.นะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะระดมทุนและนำทุนที่ได้เนี่ยไปทดสอบในมนุษย์ได้ปัญหามาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับงานวัคซีนเป็นงานที่ยากมากเพราะว่าหลังจากที่สำเร็จมาแล้วเราต้องผ่านอีกหลายด่านถึงแม้ว่าเราจะมีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นระหว่างทางที่เราพัฒนางานวิจัยวัคซีนมาตลอดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราเป็นความภูมิใจของทีมนักวิจัยก็คือว่าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยงานวิจัยแล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นเองเราไม่ได้เรียนแบบใครมานะครับเราคิดค้นเราใช้ภูมิปัญญาหรือเราใช้องค์ความรู้ต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นเองเราค้นพบขึ้นเองได้ในห้องปฏิบัติการในฐานะของนักวิจัยที่ทำงานกับสวทช.มากกว่า15ปีนะครับเราเจอกับโจทย์วิจัยมากมายที่ท้าทายนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมภูมิใจที่อยู่ที่สวทช.และยังมีความอยากที่จะเป็นนักวิจัยที่นี่ต่อไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งก็คือว่าเรามีโอกาสที่เราจะสามารถที่จะ explore คือนำองค์ความรู้หรือความคิดสร้างสรรค์ที่เรามีอยู่ในความคิดของเราเนี่ยเอาออกมาใช้จริงได้เรามั่นใจได้เลยครับว่าสวทช.มีองค์ความรู้ที่ไม่ได้แพ้ใครในประเทศไทยหรืออาจจะแข่งขันกับหลายๆประเทศทั่วโลกได้นะครับสวทช.เป็นตัวจริงในเรื่องของงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่พึ่งของคนไทยได้เรามีคอวายุชัดเจนนะครับในงานวิจัยของวัคซีนโควิด-19 Nation First เราโจทย์แรกที่เราได้รับงานวิจัยมาก็คือเราทำเพื่อประเทศชาติเราคิดว่านี่คือปัญหาที่ชาติต้องการที่จะให้เราเข้าไปช่วยเหลือ Science and Technology ที่เราบ่มเพาะกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วนำสิ่งที่เป็น Excellence หรือสิ่งที่เป็นเลิศทางวิชาการที่เรามีอยู่เอามาใช้ให้เห็นผลจริงและ A คือ Accountability เรามีความเชื่อมั่นว่าวัคซีน NASDAQ เป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้เรามีผลการทดลองในสัตว์ทดลองที่ได้รับการตีพิมพ์ตามมาตรฐานระดับนานาชาติวัคซีน NASDAQ แบบฉีดพ่นจมูกจะสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความปลอดภัยให้กับคนไทยได้ครับสวทช.พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยให้ก้าวไกลเพื่อคนไทยทุกคน